ัสดีครับครับตอนนี้เนี่ยที่ผมหยิบเรื่องซีเกมส์มาคุยเพราะว่าตอนช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กระแสกีฬามาแรงนะครับคุณป๊อปใช่คือเมื่อเช้านี้มิวได้ดูป่ะดูฟุตบอลหญิงฟุตบอลหญิงนี่ผมดูตื่นแต่เช้ามานั่งดูเลยแล้วก็มาทำงานช้าไปนิดนึงเพราะว่าดูจนจบก็ถือว่ามันเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์คือเป็นครั้งแรกที่ทีมไทยยิงประตูในฟุตบอลรอบสุดท้ายใช่นะฮะยิ่งกว่านั้นได้3แต้มด้วยใช่คือไม่คือแค่ยิงได้เนี่ยเราก็ดีใจกันแล้วนะครับเป็นประตูประวัติศาสตร์แต่แล้วบังเอิญว่าจริงๆแล้วการแข่งครั้งนี้เนี่ยเราไปแบบไม่คือไม่ใช่เรียกว่าม้ามืดเลยต่ำกว่าม้ามืดอีกอ่ะไม่รู้ว่าเข้าไปได้ยังไงใช่แล้วก็ดูจากตัวแล้วตอนเข้าแถวเนี่ยตัวเราครึ่งหนึ่งของเขามั้งฮะประมาณนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าโดนลุมบุกอย่างลากโดนสะบอมสะบักสะบอมโดนเตะกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งไปกลิ้งมานะฮะโดยที่เราชนะไป 3-2 เนี่ยยิงถึง3ประตูใช่ครับผมท่านยีเสียสัก3ล้านได้นะทางนี้บอกว่าประตูละล้านเอาเบาละนะฮะแต่ว่าต้องแสดงความยินดีกับประชาชนชาวไทยทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่านี่คือแมตช์ประวัติศาสตร์จริงๆแล้วก็อรทัยศรีมณีเป็นดาวยิงร่างเล็กนิดเดียวเองผมเคยดูตั้งแต่เธอเล่นสมัยเป็นฟุตซอลทีมชาตินะก็ถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จมากเพราะยิง2ประตูแล้วโดนเปลี่ยนออกพอโดนเปลี่ยนออกปุ๊บคนที่ลงมาเป็นสำรองคือธนัชชาชาวธนัชถาชาววงยิงอีกเป็น3ลูกก็เรียกได้ว่าเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์แล้วเราก็ควรจะแสดงความยินดีกันในวันนี้นะครับนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของซีเกมที่เราอยากจะพูดถึงในวันนี้นะครับประเด็นที่กำลังฮอตฮิตมากทีเดียวว่าตอนนี้อันดับเป็นอย่างนี้อันดับ1เนี่ยเป็นสิงคโปร์เจ้าภาพใช่ครับตอนนี้อยู่ที่66เหรียญ นะครับอันดับ2เป็นเวียดนามที่57แล้วก็มาอันดับ3คือบ้านเราไทยตอนนี้อยู่ที่55เหรียญทองครับผมประเด็นที่กำลังพูดถึงตอนนี้มันคือว่าสิงคโปร์มาทำไมโกยเยอะเหลือเกินทำไมอยู่ๆก็พุ่งขึ้นมานี่นำตั้งแต่เริ่มเลยนะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้แหละคือประเด็นที่ผมจะเอามาถกกันในวันนี้เพราะว่า มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากคือถามว่าทำไมเนี่ยเพราะว่าทุกชาติเวลาเป็นเจ้าภาพก็จะจัดโปรแกรมจัดเหรียญให้ตัวเองค่อนข้างจะได้เปรียบซึ่งเป็นปกติเราไม่ได้ไปว่าเขาเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมมาดูเลยสาเหตุที่ทำให้สิงคโปร์ได้เหรียญเยอะนะครับก็คือข้อหนึ่งกีฬาทางน้ำซึ่งเขาเป็นเจ้าอยู่นะเขาเก่งด้านนี้อยู่เขาเก่งด้านนี้เขาเก่งด้านว่ายน้ำนะฮะว่ายน้ำเนี่ยซัดไป38เหรียญทองซึ่งเยอะมากนะซึ่งเยอะมากนะครับแล้วกระโดดน้ำอีก8เหรียญระบำใต้น้ำ3เหรียญโปโลน้ำ2เหรียญรวมทั้งหมดเฉพาะกีฬาทางน้ำเนี่ย51เหรียญทองเรียกได้ว่าโอ้โหเขาเรียกว่าอะไร1ส่วน3หรืออะไรของเหรียญทั้งหมดแล้วก็อย่างเรือแคนูเนี่ย17เหรียญก็ยังเป็นทางน้ำอยู่ไงใช่แต่ว่าเหรียญอันอื่นเนี่ยลดไปเยอะมากจากเดิมเนี่ยพวกตะกร้อเนี่ยมี10ก็เหลือ5ใช่ไหมฮะเทควันโดก็ลดไปหลายเหรียญแล้วก็ฟุตบอลมีเหรียญเดียวคือบางชนิดกีฬาเนี่ยเขาตัดออกไปเลยนะใช่เขาตัดออกไปฟุตบอลหญิงฟุตซอลตัดออกไปเลยแล้วก็ให้ฟุตบอลมีเหรียญเดียวเล่น11คนเนี่ยแต่ได้เหรียญเดียวใช่ไหมฮะแต่ว่าพวกเรือแคนูมี17เหรียญเรือพายเรือใบเนี่ยรวมกันตั้ง30กว่าเหรียญนึกออกไหมฮะนี่คือก็เป็นวิธีของเขาที่ทำให้เจ้าภาพดูไม่น่าเกลียดอ่ะเอางี้แล้วกันถามว่าเจ้าภาพจะเป็นเจ้าเหรียญทองไหมอันนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่เพราะว่านี่มันประมาณครึ่งทางเหรียญทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ336เหรียญตอนนี้เขาเพิ่งได้ไป66เหรียญ นะครับแต่ว่าคนที่เบียดเราขึ้นมาจริงๆก็คือเวียดนามเวียดนามเนี่ยมีสแตนดาร์ดนักกีฬาที่น่ากลัวขึ้นในเอเชียคะแนนอย่างมากนะฮะดูจากกรีธานี่เขาได้ไปเยอะมากเยอะมากนะใช่ครับเพราะว่าหลายรุ่นเลยนะเพราะว่าเราอาจจะเป็นช่วงขาดช่วงนักวิ่งระยะสั้นเพราะฉะนั้น100 200เมตรทั้งชายทั้งหญิงเราไม่ได้เลยนะฮะไม่โทษนักกีฬาหรอกไม่โทษนักกีฬาถือว่าคนอื่นเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาผมว่ามันบางหรือบางทีมันอาจจะเป็นมันเหมือนกราฟอ่ะครับมันจะมีช่วงขึ้นลงครับคือบางทีมันอาจจะสวนกันพอดีใช่เวียดนามก็เป็นช่วงที่เขาขึ้นพอดีของเรากำลังช่วงลงเปลี่ยนผ่านอาจจะไม่ใช่ลงเพราะฝีมือแต่มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างสมมติว่าจิรพงษ์มีนาพระเนี่ยเคยชองแชมป์แล้วเป็นนักวิ่งอันดับหนึ่งของไทยมาปีนี้เนี่ยด้วยวัยอาจจะมากขึ้นแล้วก็ของเวียดนามเขาพัฒนาขึ้นมาเราเสียดายมากทั้ง100 200เมตรนะฮะของชายแล้วก็ของผู้หญิงเนี่ยเราแพ้แบบเรียกว่าเดี๋ยวเงินแต่ว่าเวลาเท่ากันเพราะฉะนั้นน่าเสียดายมากแต่ว่ายังมีอีกหลายประเภทที่เราได้เมื่อวานนี้ได้วิ่ง4x4
ใช่นะฮะแล้วก็ข้ามรั้วทั้งชายทั้งหญิง100เมตรกับ110เมตรเราก็ได้เพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้หมดหวังนะครับคิดว่าอย่างน้อยเราน่าจะอยู่อันดับ2น่าจะราวๆนั้น end up ประมาณนั้นแต่ว่ากีฬาที่เราหวังได้แน่ๆแล้วถ้าเกิดว่าน้อยกว่าเหรียญทองคือผิดหวังเนี่ยก็คือวอลเลย์บอลนะฮะต้องนะครับแบดมินตันเมื่อวันแบดมินตันเราก็ชนะชนะไปชนะทีมสิงคโปร์ไปน้องเมย์มาเล่นให้ด้วยนะฮะแล้วก็ดูจากตัวแล้วก็ไม่น่าจะหนีเหรียญทองถ้าเกิดน้อยกว่านั้นเราอาจจะเริ่มสึกผิดหวังละนะครับแต่สิ่งที่เราจะมานั่งวิเคราะห์และดูกันละเอียดละเอียดวันนี้เนี่ยก็คือกีฬาที่เป็นที่สนใจสำหรับทุกคนกีฬามหาชนเลยนะครับนั่นก็คือฟุตบอลชายฟุตบอลชายนะครับฟุตบอลชายปีนี้เนี่ยที่ผ่านมาชนะรวดทั้ง5เกมครับผมยิงไปทั้งหมดกี่ประตูจำได้ไหมรู้สึกจะอยู่ที่16น่าจะ16ประตู5แมตช์นี่ถือว่าเยอะมากทีเดียวใช่ครับแล้วก็เสียไปประตูเดียวเสียประตูเดียวคือเสียให้เวียดนามให้เวียดนามแมตช์ล่าสุดนี้ครับผมก็ต้องโกนหัวโกนอะไรกันไปนะครับใช่โกนเหรอผมดูว่ามันก็โกนก็ไม่เป็นไรยังไม่เขารักษาสัญญาเขาก็ทำเขาอันนี้เนี่ยเป็นกระแสซึ่งทำให้การดูฟุตบอลสนุกขึ้นมันเป็นสีสันเนาะเป็นสีสันแล้วร้องดังของเขาก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ชนะไทยเขาโกนหัวก็เมื่อเช้าคงได้เห็นคลิปอะไรกันไปบ้างแล้วนะฮะแต่รอบต่อๆไปเนี่ยจะมีนักร้องไทยท้ากันบ้างไหมเดี๋ยวคอยดูต่อไปนะครับเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะว่าจะมีสีสันอะไรงั้นในฐานะที่คุณป๊อปเป็นผู้สันทัดกรณีในเรื่องฟุตบอลนะครับครับอยากจะลองวิเคราะห์4ทีมที่อยู่ในรอบต่อไปนะครับว่าเป็นไงบ้างจริงๆผมว่า4ทีมเนี่ยมันเหมาะสมนะผมรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับคู่ควรที่จะเข้ารอบรองหลังจากที่ผมมีพม่ามีเวียดนามมีอินโดนีเซียแล้วก็เราไทยซึ่งหลังจากที่ผมซีเกมกีฬาซีเกมครั้งเนี้ยโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยผมดูหลายๆคู่ก็ทรงบอลเนี่ย4ทีมนี่แหละที่มันเหมาะเจาะเหมาะสมนะครับเพราะว่าแต่ว่ามันจะมีอยู่3ทีมเนี่ยที่สไตล์เล่นคล้ายๆกันก็คือพม่าอินโดนีเซียแล้วก็ไทยเล่นลูกสั้นลูกแบบเล่นบอลกับพื้นส่วนเวียดนามเนี่ยคือเขาจะมีดีตรงที่ความคมของการจบสกอร์คือความสามารถเฉพาะตัวของกองหน้าดีมากแล้วก็เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรคือเวียดนามเขาจะมีพลังครับเป็นพวกนักเตะที่แบบวิ่งได้สุดวิ่งได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับคือนั่นคือจุดเด่นของเขาครับผมซึ่งในรอบรองชนะเลิศเนี่ยอย่างที่รู้ๆกันไปแล้วว่าเวียดนามเนี่ยเขาก็จะไปเจอพม่าส่วนของเราเนี่ยจะเจออินโดนีเซียทั้งสองคู่เนี่ยเตะกันวันพรุ่งนี้วันเสาร์ซึ่งคู่แรกเนี่ยเตะบ่ายโมงเป็นเวียดนามเจอพม่าก่อนครับผมส่วนของเราจะเป็นทุ่มครึ่งนะครับเจอกับอินโดนีเซียครับผมส่วนถ้าให้มองเรื่องทัศนคติว่าใครจะไปถึงแชมป์หรืออะไรเงี้ยผมว่าผมมองแค่นัดชิงก่อนดีกว่าครับคู่ชิงเนี่ยคือถ้าเป็นอย่างของเรากับอินโดเนี่ยครับผมผมให้เราได้เปรียบคือระบบการเล่นอะไรอาจจะคล้ายๆกันแต่ด้วยประสบการณ์ครับเรายังโอเคกว่าแต่ในขณะที่อีกคู่หนึ่งเนี่ยพม่ากับเวียดนามเนี่ยเวียดนามดูจะเหนือเยอะรู้สึกว่าคือเอาจริงๆถ้าเท่าที่ผมดูเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะสูสีด้วยซ้ำอ๋อเหรอครับค่อนข้างจะสูสีอาจจะด้วยสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ทีเนี้ยมันอยู่ที่การชิงจังหวะแล้วแหละเวียดนามเนี่ยเขาขอแค่ไม่กี่จังหวะขอแค่ปิดสกอร์ให้ได้ก็พอส่วนพม่าเนี่ยการครองเกมเขาดีขึ้นมากการเล่นพัฒนามาเยอะใช่เขาพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ผมมองว่าอาจมีดวลจุดโทษได้นะแต่ผมยังให้เวียดนามเหนือกว่านิดๆโอเคซึ่งคู่ชิงก็คงอาจจะเป็นไทยกับเวียดนามกลับมาเจอกันอีกทีไม่รู้ว่าจะมีใครท้าใครหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือเชียร์กีฬาก็เชียร์ให้สนุกนะครับอย่าไปเอาจริงเอาจังให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายนะครับแค่โกนหัวพอไม่ต้องไปเล่นพนันนะฮะพวกไอข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตก็อ่านให้พอเป็นสีสันพอนะครับคือครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะน่าตกใจในเรื่องของอันดับเหรียญอะไรนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะมีหลายกีฬาที่เราปรับตัวดีขึ้นมานะฮะแต่ว่าอย่างมวยสากลสมัครเล่นอะไรก็อาจจะดูได้เหรียญน้อยก็ไปปรับแก้ไขกันนะครับเพราะว่ามีปรับการปรับกติกาหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกแหม่งๆอย่างเช่นไม่มีแต้มขึ้นแล้วก็มีให้คะแนนผิดพลาดอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรไม่โทษใครเลยนะครับวันนี้ก็คงจะพอกันแค่นี้ให้หลายๆคนไปติดตามกีฬาซีเกมในช่วงบ่ายแล้วก็กลับมาคุยกันในโอกาสต่อๆไปนะครับเพราะว่ากีฬาเป็นยาวิเศษครับสวัสดีครับสวัสดีครับ